สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบ้านหรูลิซ่าแบล็คพิงค์หนึ่งโครงการที่แพงที่สุดของเกาหลีใต้ลิซ่าและลิซ่ามโนบาลเปิดตัวเป็นศิลปินเดี่ยวกับซิงเกิลอัลบั้มชื่อลาลิซ่าในเดือนกันยายน2564อัลบั้มเปิดตัวอันดับ1บนแกออนอัลบั้มชาร์ตและขายได้มากกว่า 700,000 ชุดในสัปดาห์แรกทำให้เธอเป็นศิลปินหญิงเคป๊อปคนแรกที่ทำได้ที่มีผู้ชมมากกว่า 73.6 ล้านในช่อง YouTubeล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงค์กำลังเป็นที่ถูกพูดถึงมากๆในหมู่แฟนคลับหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพเล่นกับน้องหมาอยู่ที่บ้านของเธอที่ทุ่มเงินซื้อไว้พักส่วนตัวใจกลางกรุงโซลเกาหลีซึ่งจากภาพที่เธอเผยให้เห็นบางมุมแฟนๆคาดว่าหลังใหญ่และสวยหรูไม่เบามี2ชั้นมีพื้นที่กว้างขวางมุมนั่งเล่นเยอะมีเตาผิงไฟในบ้านมีสนามหน้าบ้านให้เด็กๆหรือน้องหมาน้องแมวได้วิ่งออกกำลังกายทั้งนี้แฟนๆดาวบ้านของเธอตั้งอยู่บนเนินในละแวกคนรวยหรือคนดังไปพักอาศัยอยู่เพราะต้องการความเป็นส่วนตัวสูงเอาเป็นว่าจะน่าอยู่แค่ไหนลองไปชมภาพกันได้เลยครับโดยเธอนั้นอยู่กับลูกๆของเธอนั้นก็คือน้องแมวน้องหมานั่นเองและต้องบอกเลยว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านก็แพงไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับอย่างโต๊ะตั้งโทรทัศน์ราคาเป็นล้านเลยล่ะครับแถมยังมีตู้โชว์และเก้าอี้ที่ราคาไม่ธรรมดาเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดลีขอบคุณครับ